วิธีติดป้ายลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาใน Facebook Messenger อันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่หน้าเพจเราแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่ Meta Business Site นะคะพอเข้ามาที่ Meta Business Site เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่กล่องข้อความค่ะพอเข้ามาที่กล่องข้อความแล้วนะคะเราก็จะเห็นลูกค้าเนี่ยทักเรามาแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดแท็กกันว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาถามเรื่องอะไรหรือว่าเข้ามาซื้อสินค้าเราตัวไหนนะคะผู้ติดตามท่านนี้นะคะทักเข้ามาว่าสนใจเทมเพลตรายรับรายจ่ายนะคะจากนั้นเราต้องการที่จะมาร์กนะคะหรือว่าใส่ลาเบลว่าลูกค้าท่านนี้ผู้ติดตามท่านนี้ทักเข้ามาขอเทมเพลตรายรับรายจ่ายเพื่อที่ว่าในอนาคตเราอาจจะไปทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อยิงแอดหาผู้ติดตามท่านนี้หรือว่ายิงแอดหาผู้ติดตามที่สนใจเกี่ยวกับการใช้เทมเพลตรายรับรายจ่ายค่ะเราก็มาที่ขวามือนะคะก็จะเป็นโปรไฟล์ของผู้ติดตามนะคะสามารถเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เพิ่มป้ายกำกับตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็จะเพิ่มมาว่ารายรับรายจ่ายนะคะแท็กก็จะมาขึ้นตรงนี้เรียบร้อยนะคะข้อดีของการใส่แท็กแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถค้นหาคนที่ได้เทมเพลตรายรับรายจ่ายเราไปนะคะเพื่อในอนาคตเผื่อเรามีการอัปเดตเทมเพลตรายรับรายจ่ายหรือว่าเทมเพลตอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายการเงินหรือว่าการทำรายรับรายจ่ายเนี่ยเราก็สามารถค้นหาแท็กลาเบลได้ตรงนี้เลยจากนั้นนะคะก็คลิกที่ป้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วลูกค้าทั้งหมดที่ทำการทักมาขอรายรับรายจ่ายจากเราเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยสามารถส่งอัปเดตเทมเพลตหรือว่าส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยไปนำเสนอให้ได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะ Facebook เขาก็ยังมีการจัดการลูกค้าอีกเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้ทริคดีๆเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลูกค้าก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย